จะกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าประชาชนที่เขาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อขับไล่ลุงโดยเฉพาะเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเจตนารมณ์ของประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถูกละเมิดแล้วก็ถูกมองข้ามไปไม่ได้เห็นคุณค่าของเสียงประชาชนเช่นนี้แล้วเนี่ยนะฮะประชาชนก็คงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลที่มีพรรคสองลุงต่อไปนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งกับรัฐบาลที่มีพรรคสองลุงแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับทั้งจากองค์ประกอบที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีสองลุงนะฮะซึ่งจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสูญเสียอำนาจการต่อรองขณะเดียวกันก็สูญเสียความศรัทธาและความน่าเชื่อถือจากประชาชน